สวัสดีทุกคนค่ะฮัลโหลสวัสดี Good evening on Monday นะคะเข้ามาแล้วไลฟ์แล้วไลฟ์ติดแล้วนะจ๊ะ Facebook ฮัลโหลยังดูอยู่ไหมมีใครดูอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้2ทุ่มพอดีเลย8 PM sharp พอดีเลยนะคะก็ใช้คำว่า sharp ได้ที่มาจากคำเดียวกัน sharp แหลมคมนะคะจริงมีหลายความหมายเหมือนกันเนาะ sharp he is sharp เขาฉลาดนะคะแบบนี้นะเพราะมันเป็นเวลาที่นาฬิกาปลุกจะปลุกนะคะ2 ทุ่มตื่นสายมากเลย2ตื่นดึกมากเลย2ทุ่มสวัสดีนะคะโอ้คุณพานุมาแล้วนักเรียนจ๋าใครที่เข้ามาแล้วเห็นครูส้มชัดเจนดีไหมจ๊ะเม้นบอกหน่อยทักทายครูนะคะ HI Hi High Five ทักครูส้มมาหน่อยนะใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะ Say hello greetings from นครพนมนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาพวกเรามาตะลุยการอ่านบทความแบบเด็กๆนะคะ Good evening ทุกคนจ้าคุณแอนนี่มาแล้วนะคะคุณสุธาทิพย์ทุกคนค่ะถ้าเข้ามาแล้ว Say hi กับครูส้มหน่อยนะจะได้รู้นะคะว่ากำลังรอดูอยู่นะจ๊ะเอาล่ะแบบนี้ครูส้มจะไลฟ์ใน TikTok ด้วยเลย Facebook ไม่แน่ใจว่าติดแล้วหรือยังนะถ้าเกิดคนที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook นะคะ If you are watching from Facebook please say hi If you're watching from Facebook do say hi เวลาจะขอให้คนกล่าวสวัสดีแบบทักทายแบบเฮ้ยแกทักฉันมาหน่อย please say hi ก็ได้นะคะอีกคำหนึ่งก็คือ do say hi do ก็คือ do นี่แหละค่ะอย่าแปลตรงตัวว่าทำสวัสดีจะกลายเป็นว่าทำเป็นสวัสดีก็ไม่นะคะ do say hi แปลว่าเฮ้ยเป็นการเน้นย้ำว่าเฮ้ยค่ะทักทายมาหน่อยนะอันนี้บอกเพื่อนได้นะคะนั้นครูส้มขอเลยนะคะท่านถ้าเกิดกำลังดูอยู่นะคะไม่ว่าจะดูอยู่ทาง Facebook YouTube หรือแม้แต่ TikTok นะคะ If you are watching right now either on TikTok YouTube or Facebook do say hi let me know if you're watching let me know if you are watchingนะคะเอาล่ะหลังจาก say hi แล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักประมาณ1นาทีนะคะ let's wait for about 1 minute for more viewers นะคะ more viewers เดี๋ยวรอให้คนเข้ามาดูอีกสักประมาณ1นาทีเนาะเดี๋ยวเข้ามาทีหลังอย่างเงี้ยจะได้ตามทันนะคะคนที่เข้ามาแล้วนะคะครูส้มเปิดarticle ให้ดูแล้วนะคะตอนนี้ TikTok จ๋ามาดูในทาง Facebook YouTube ได้นะคะครูกำลังแชร์สกรีนอยู่นะคะตอนนี้ดูหน้ากระดานได้เลยนะจ๊ะก็คือว่าครูส้มขึ้นไปให้แล้วเห็นแถบสีเหลืองแบบนี้นะเป็นการขั้นประโยคนะคะทั้งนั้นครูจะไม่เคาะแล้วนะเอาทุกอย่างมารวมกันแบบนี้แล้วก็ขั้นด้วยการเป็นไฮไลท์สีเหลืองเป็นการจบประโยคแล้วไม่มีไฮไลท์นั้นก็เป็นประโยคถัดไปเอามาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเป็นอันรู้กันสวัสดีทุกคนค่ะ Hello everybody if you're ready say hi มาก่อนแล้วเราจะเริ่มเรียนนะคะกำลังรวบรวมสมาชิกมิตรรักเพลงเพลงทุกคนนะคะเข้ามาดูแล้วกล่าวสวัสดีกันก่อนละกันนะคะล่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่ง greetings from นครพนมนะคะเวลาจะบอกว่าสวัสดีจาก greetings เติม s ด้วยนะคะยังคงอยู่ที่บ้านสวนบ้านไร่อยู่เลยนะคะอยู่กับหมา2ตัวอยู่กับแม่ที่มานอนเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ปลาอยู่1สระนะฮะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะขออนุญาตสาธิตคอร์สการอ่านแบบเด็กบางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอย่าอายที่จะกลับมาเรียนอะไรแบบเด็กๆบอกเลยว่าภาษาอังกฤษอ่อนถึงแม้คุณเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้แหละอายุเท่าไหร่ถ้าถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่รู้ตัวว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังอ่อนอยู่นะคะให้มาเริ่มเรียนแบบนี้ไปก่อนเลยเพราะนี่ศัพท์คำศัพท์คุณรู้อยู่แล้วนะคะแต่เราจะมาฝึกอ่านแปลและตบท้ายด้วยการฝึกแต่งประโยคนี่คือครูเอาเนื้อหาจาก Reading for Kids นะคะเป็นการอ่านเพื่อเด็กและผู้ใหญ่ที่พื้นฐานน้อยนะคะเราเรียกมันว่า Reading for Kids 20บทความเลยทีเดียวดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะเป็นคอร์สตลอดชีพเช่นเดียวกันเพียง2290เท่านั้นนะจ๊ะ1290เท่านั้นดังนั้นใครสนใจซื้อเก็บไว้ให้ตัวเองหรือลูกหลานตัวเองก็จัดไปได้เลยราคาเด็กๆแต่คอนเทนต์แน่นมากเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวขึ้นที่ประโยคแรกเลยหลายคนน่าจะแปลมาก่อนครูส้มแล้ว
A motorbike is for one person or two people ขึ้นต้นมาแบบนี้เหมือนกับจะบอกนะคะว่าเนี่ยคือการใช้งานของมอเตอร์ไซค์ปกตินะเขาใช้งานกันยังไง A motorbike เป็นประธานนะคะ is ตรงนี้เป็นเหมือนภาคแสดงใช้ is เพราะว่า A motorbike มีคันเดียวดังนั้นเขาบอกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนั้นมีไว้สำหรับ for for คำนี้ for แปลว่ามีไว้สำหรับ1คนหรือ2คนเท่านั้นอีกรอบนึง A motorbike is for one person or two people มอเตอร์ไซค์มีไว้สำหรับ1หรือ2คนเท่านั้นดังนั้นประโยคแรกนะคะสิ่งที่เรารู้ก็คือคำว่า1คนก็ใช้คำว่า one personแต่ถ้าเป็น2คนปั๊บเราก็ส่วนมากก็จะเลี่ยงใช้ two persons นอกจากนานๆทีเห็นเป็นการ booking โรงแรมนะคะแต่ถ้าเกิดโดยปกติที่เราใช้กันตามกฎ grammar คือถ้ามันมี1คนขึ้นไปนะ2 3 4นะคะโทษที2 3 4 5ใช้ two people แต่บางประเทศเช่นถ้าคุณไปเวียดนามคุณก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์คันเดียวนั่งกันได้5คนคุณก็เปลี่ยนจากTwo people, then five people. For example, however, in Vietnam or even in Thailand, a motorbike is for one person or five people. มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนั่งได้5คนก็เอาใครตัวเล็กๆก็ไปยัดในตะกร้ารถได้สบายเลยนะคะซึ่งอันตรายอยู่เหมือนกัน However, นะจากการที่เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มีไว้สำหรับคนหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นแต่ว่า however it is possible to have eight people on one motorbike however it is possible to have eight people on one motorbike however มีความหมายเหมือนกันกับคำว่าแต่ว่านะคะถ้าเกิดอยากใช้เวอร์ชันที่ยาวขึ้นมานิดนึงเลือกใช้คำว่า however ก็เหมือนกับbut นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะนั่งกัน8คนตอบครูส้มซิเป็นเรื่องเป็นไปได้ไหมที่จะนั่งมอไซค์กัน8คนตามที่บทความนี้กล่าวไว้ถ้าเป็นไปได้กด slash tick ถูกหน่อยถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้ตามอาร์ติเคิลนี้ที่บทความบอกไว้กด x ผิดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบนิดนึงนะคะคุณพานุบอกเพื่อนๆว่าHowever แปลว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็แปลเด็กๆนะคะอย่างไปคุยให้ลูกฟังเราก็จะใช้คำว่าแต่ว่านะเราก็จะเลี่ยงคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะเป็นภาษาที่สูงขึ้นนิดนึงเราก็จะลดลงมาเป็นภาษาเด็กหรือภาษา spoken language หรือภาษาคุยกันทั่วไปนะคะตกลงเป็นไปได้ไหมคุณเอมจ๋าเป็นไปได้หรือเปล่าครูส้มไม่ได้ถามในความเห็นของเรานะครูไม่ได้ถามในความเห็นของการใช้มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยหรือใดๆก็ตามแต่ตามที่บทความนี้กล่าวไว้มันเป็นเรื่องเป็นไปได้ไหมที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์กัน8คนสวัสดีจ้าทาง TikTok จ๋าย้ำนะคะถ้าเกิดอยากเห็นกระดานมาทาง YouTube นะคะมาทาง Facebook ก็ได้ search มาเลย English Fit and Firm วันนี้พาอ่านอาร์ติเคิลเด็กๆรวมถึงโชว์กระดานให้ด้วยนะคะจะได้ชัดเจนจะได้รู้ว่าเรากำลังคุยถึงเรื่องอะไรอยู่ so you will know what we are talking about ตกลงเป็นไปได้ไหมคุณจิจี้ว่าเป็นไปได้นะคะคุณนกน้อยบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคุณเอ็มบอกว่าเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะคุณเอ็มบอกว่าเป็นไปไม่ได้คุณคำโมดบอกว่าเป็นไปได้นะนักเรียนค่ะครูส้มไม่ได้ถามความเห็นของเรานะอย่าลืมสิครูถามว่า according to this article is it possible คุณก็ต้องดูคำนี้นิดนึงอ้าวใครที่เป็นศัพท์ใหม่นะคะ possible แปลว่าเป็นไปได้possible เป็นไปได้ซึ่งมันก็จะไปตรงกันข้ามกับคำว่า impossible ทีมจดสับจดไว้เลยค่ะถ้าอยากจดครูไม่ห้ามให้จดครูไม่ห้ามให้ท่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าการท่องหลับหูหลับตาท่องเป็นนกแก้วแต่เป็นการดูจากเนื้อเรื่องนั้นใครที่รู้ตัวว่าอ่อนสับลงคอร์สเด็กไปก่อนอย่าเคอะเขินอย่าละอายเกรงใจว่าอุ๊ยดิฉัน20กว่า30 40แล้วคุณต้องเริ่มจากตรงนี้ไม่งั้นแล้วคุณไปเริ่มศูนย์ใหม่แล้วคุณก็จะไม่ใกล้เคียงกับการใช้จริงได้เลยนะคะคำว่า impossible ตรงข้ามกับคำว่า possible แจกศัพท์ค่ะแล้ว possible นั้นยังมีอีกคำนึงก็คือ doable
แปลว่าทําได้ดูแปลว่าทํา able แปลว่าได้ดังนั้นศัพท์นี้ใช้บ่อยเช่นเดียวกันใครคิดว่าเป็นศัพท์ใหม่จดไว้นะคะอีกหนึ่งคำหนึ่ง practical 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 ครูทําแดงให้นะคะตรงนี้มีความหมายตรงข้ามกับ impossible ดังนั้นทวนอีกรอบหนึ่งค่ะ however it is possible to have 8 people on one motorbike อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่จะนั่งกัน8คนในมอไซค์คันเดียวสังเกตการใช้ภาษาอังกฤษนะคะนี่คือบุพบทของฝรั่งถ้าใช้กับนั่งมอไซค์นะคะคือ on a motorbike on one motorbike นะคะและการบอกว่าเอา8คนไปซ้อนก็คือ to have ได้เลย to have 8 people on one motorbike แต่อยู่กรุงเทพหรือทั่วไปนะคะ we have maximum 3 people on one motorbike we can have maximum 3 people on one motorbike มากสุดไม่น่าจะเกิน3คนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเยอะหน่อยก็นั่งกัน2คนพอแล้วนะนอกจากจะผิดกฎจราจรแล้วยัง dangerous นะ is dangerous and is also breaking the law it's also against the law is also against the law เห็นไหมครูเคยสอนไปแล้วคำว่า against แปลว่าเป็นปฏิบัติต่อหรือว่าขัดต่อนะคะ against the law หรือ break the law dangerous and break the law okay อันนี้เป็นสาธิตของบทความหนึ่งในบทความที่ครูเอามาบรรจุในคอร์สนี้เลยนะคะเพราะมันมากับคลิปวิดีโอและมากับ listening ดังนั้นนอกจากที่คุณจะได้ฝึกอ่านแปลกับครูส้มที่เป็นบทหลักสูตรบทเรียนครบแล้วคุณยังได้ฝึกฟัง listening ด้วยนะมาพร้อม listening แล้วก็มาพร้อมวิดีโอด้วยดังนั้น you can see it in a video จะมีวิดีโอให้ดูเลยชัดๆว่า8คนนั่งมอไซค์กันยังไง you can see it in a video it ที่ว่าคืออะไรถามหน่อยบางคนบอกจะยากอะไร it ก็แปลว่ามันนะสิคะขยายความครูส้มหน่อยเร็วพิมพ์เป็นไทยก็ได้มาขยันหน่อยรู้นะว่าเราใช้คีย์บอร์ดกันคล่องมากเลยเวลาแชทกับเพื่อนแต่คราวนี้ลองพิมพ์ตอบถามตัวเองสิว่า what is it นะฮะมันที่ว่าคืออะไร What does it refer to นี่คือคำถามนะคะ This is the question I'm asking you This is the question that I'm asking you What does it refer to it นี้มันอิงถึงอะไรคุณสามารถเห็นมันได้ในวิดีโอดังนั้น it หมายถึง8 people sitting on a motorbike 8 people that sitOn one motorbike นะคะดังนั้นคุณก็สามารถเห็นมันได้ในวิดีโอหนึ่งอันนี้นะคะข่าวนี้กำลังพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะจริงๆหลายคนคิดว่าเป็นเวียดนามใช่ไหมคะเพราะเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางการขับขี่มอไซค์นะคะขี่ยังกะโอ้โหเหมือนกับฝูงยุงฝูงแมลงวันนั่งมองแล้วดูเหมือนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแต่ทำไมเขาไปกันได้เพราะเขาไม่ขับเร็วนะคะเขาเป็นโฟลว์เขาโฟลว์ไปด้วยกันแบบช้าๆหรือใครจะตัดหน้าก็ตัดได้เลยนะเพราะคนที่โฟลว์ไปนี้ดิฉันก็พร้อมจะเบรกเพราะฉันไม่ได้ไปเร็วนะครูส้มไปถึงเวียดนามนะไปเช่ามอไซค์ปิกกล้าขาแข็งเอาความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้แต่ไม่ได้ที่โฮจิมินห์นะเมืองดาลัดนักเรียนครูส้มไปเช่ามอไซค์ขับตอนแรกก็แบบอุตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่หลังก็ขับได้เข้าใจแล้วอ๋อเขาไปแบบสโลว์โมชั่นกันมากเลยเขาบอกว่า in China one man in a car saw this in China one man in a car saw this คุณต้องถามทีนะคะว่า saw ตรงนี้มันเป็นคำว่าอะไรจะง่ายไปไหมก็บอกแล้วว่าเป็นคอร์สที่เอาใจคนพื้นฐานน้อยหรือว่าเด็กๆอยากจะเก่งไวนะคะมาเริ่มอ่านแบบนี้มันเป็นอะไรที่เพลินมากเลยมันแปลว่าพบเห็นนะคะมองเห็นมันมาจากคำว่า see ถ้าเกิดยังไม่ผ่านรูปร่างนะคะแปลว่า to see saw see
เห็นเรื่องนี้กระซ่อมถามว่าที่เขาใช้ซอแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไหนกฎหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแบบ every day ผู้ชายคนนี้เห็นแบบ every day กฎสองถ้าผู้ชายเห็นเรื่องนี้ last week หรือ yesterday ที่เขาใช้คำว่า saw เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบไหนหนึ่ง every day กดมาเลยสองเขาเห็นแบบ last week yesterday orThis morning or last month เห็นการชี้นิ้วโป้งครูไหมครูชี้ไปข้างหลังแล้วนะ When did he see this ผู้ชายคนนี้เห็นเหตุการณ์ซ้อนมอไซค์กัน8คนในคันเดียวในช่วงเวลาไหน1เห็นทุกวัน2 last week ถ้าเกิดเห็น saw แบบนี้นะคะเก่งมากเลยคุณพิสิทธิ์คุณอะไรคุณฟิมมี่คุณอาทิตย์สุคนคุณแอนนี่และทุกๆคนเลยตอบเหมือนกันคงไม่ได้ลอกกันเลยเนาะหลายคนก็ไม่ได้มานั่งดูว่าคนอื่นจะตอบยังไงแต่คุณพิมพ์มาของคุณเองใช่ไหมบอกมาซะดีๆว่าไม่ลอกเต้นใช่ไหมตอบมาเหมือนจะมั่นใจน้องขนุนและพี่ๆขนุนนะคะตอบ pass มาอธิบายชัดเจนนั่นคือถูกต้องสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นอดีตการนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ใช้คำว่า saw he saw it yesterday he saw it this morning เมื่อเช้านี้แต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนี้อยากจะเขียนอาร์ติเคิลว่า saw every day คุณจะต้องเปลี่ยนจาก see จาก saw เป็น see หรือ sees see หรือ seesกด1ตอบ4กด2ตอบ4ถ้าไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่พูดถึงปกติปัจจุบันทั่วไปเห็นจนเป็นนิสัยแล้วเห็นทุกวันผู้ชายคนนี้ขับรถยนต์นะคะ One man in a car ผู้ชายที่อยู่ในรถเห็นสิ่งนี้ทุกวันดังนั้นคำว่า every day คุณจะใช้ see หรือใช้ seesee หรือ sees สังเกตเห็นการออกเสียงคุณส้มไหมเวลาคุณส้มพูดแบบเนี้ยไม่ปกตินะมันเป็นเรื่องของการสบปากสบฟันหรืออย่างไรก็ไม่รู้แต่คุณจะต้องงัดเสียงนั้นออกมาให้ถูกให้จงได้ถึงแม้ว่าการรูปปากของคุณจะดูแปลกๆกว่าคนที่เขาออกปกติเพราะปากส้มก็ไม่ปกติแต่เสียงต้องให้มันได้สิ่งนั้นสิานี่คือบอกกำลังบอกคุณว่าการความสำคัญของการออกเสียงไม่ว่าคุณน้ำลายคุณจะกระเด็นไม่ว่าปากคุณจะผิดรูปบิดเบี้ยวหรือสูญเสียบาลานซ์นะคะแต่เสียงนั้นมันต้องออกมาได้เหมือนกันก็ cease ตอบข้อ2อู้คนเก่งของคุณส้มไหนดูสิใครบ้างที่เป็นคนเก่งของคุณส้มในคืนนี้นะคะคุณมงคลคุณนุชชี่คุณฟิมมี่คุณจีจี้คุณรุ่งศักดิ์ congratulations and everybody that comment to sees เพราะผู้ชายนะคะ a man he she it ถ้าเกิดใช้กับ everyday หรือสิ่งที่เป็นปกติ present regularly routinely every day every morning once every few days ตรงนี้ใช้เป็น sees ผ่านมาแบบนี้แต่ถ้าเป็น are you with day ใช้ see ที่ไม่ผันนั่นเองค่ะเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยใครที่ตอบผิดข้อนี้ขอเลข5หัวเราะตัวเอง3ครั้งเบาๆพอก่อนนะคะเดี๋ยวไปเช็คข้อต่อไปกันในเมื่อผู้ชายคนนี้นะคะตามโจทย์เดิมก็คือ he see thisนะใช้คำว่า saw this ตามโจทย์จริงๆนะคะหลังจากผู้ชายเห็น he filmed the situation ไม่ยอมเห็นสิ่งนี้คนเดียวควักโทรศัพท์ออกมาแล้ว filmed ออกเสียงให้มันเป็นเลยคำนี้มันมาจากคำว่า film ที่คนไทยบอกว่าฟิล์มม้วนฟิล์มมันคำเดียวกันเลยนักเรียนแต่เราอะติดออกเสียงกันแบบผิดนักเรียนครูก็ไม่เข้าใจนะทำไมต้องออกว่าฟิล์มบางคนโอ้โหฟิล์มแบบฟอร์ฟันสระอีมอม้าเลยอะชัดๆฟิล์มคุยกันเองไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่พูดในประโยคภาษาอังกฤษแล้วคุณจะมาฟิล์มไม่ได้นะคุณจะต้องฟิล์ม
ไม่ใช่สิมันก็เขียนยากเหมือนกันฟิล์ม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 รู้ว่าไม่มีไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ครูถอดตัวสะกดออกมาแบบนี้ฟิล์มแต่คราวนี้ออกเสียงให้มันช้าให้มันสั้นลงฟิล์ม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 ก็จะไม่เหมือนอันนี้ครูส้มดึงออกเหมือนเทปมันยานนักเรียนเป็นการคูณ4ช้ากว่าเดิมดังนั้นฟิล์มแต่คราวนี้คุณบีบเข้าไปเหมือนเดิมก็จะเป็นฟิล์มฟิล์มฟิล์มเป็นฟิล์มคราวนี้มันก็จะไม่มีแค่นี้เพราะมันมี ed นักเรียนก็เติมดึกเข้าไปอีกต่างหาก filmed มันก็จะเยอะแต่ไม่ยากเกินไปที่คุณจะฝึกนะคะเอาล่ะคุณอย่าลืมดึกด้วยนะเพราะมันมี ed ตรงนี้นะคะแล้วก็จะไม่ filmed นะคะจะไม่ filmed med ไม่เอานะนั่นมันว่าเชยมากแล้วถ้าจะผิดเรื่องยิบย่อยแบบนี้จดไว้เลยนะสวัสดีนะคะ TikTok มาทยอยมาดูด้วยกันใน Facebook ถ้าเกิดคุณเหงานะคะถ้าเกิดอยากดูแค่หน้าครูส้มก็อ่ะอยู่กันต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเอาโทรศัพท์มาเพื่อที่จะมาถ่ายเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปลอดภัยหรืออันตรายค่ะ He thought that it was dangerous He thought that it was dangerousเขาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอันตรายมากเลยนะคงไม่ใช่คนจีนไหมที่ไปฟิล์มแบบนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมั้งไม่เคยเห็นไงถ้าเป็นคนจีนเขาคงจะคิดว่าเป็นเรื่องก็ไม่ได้แปลกตามากนักอันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องสับสนตรงนี้เลยนะคะ thought คิดว่าในอดีต it was เป็นเรื่องออกเสียงตรงนี้นิดนึงมา upgrade คำนี้ค่ะจากที่เคยออกเสียง dangerous 3พยางค์ใช่ไหมลองบีบให้มันเป็น2พยางค์นะคะ dangerous เดี๋ยวครูส้มเขียนคำอ่านให้เลยไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะจะพยายามถอดคำให้ใกล้เคียงที่สุด dangerous เหมือนจรัสสีนะคะแต่เอาบีบเข้าไปอีกให้มันสั้น dangerous ไม่ใช่จรัสโทษทีอ่ะ jurors แล้วกันบอกเลยนะว่าเป็นการถอดคำออกเสียงจากอังกฤษเป็นไทยเนี่ยมันก็จะไม่แบบว่าได้ 100% เพ่งเลยนะคะอยู่กับคุณด้วยที่ต้องถอดหูเอาถอดคำพูดโดยใช้หูด้วยอย่าใช้แต่ตามองคำอ่านอย่างเดียวหลับตาก่อนอันดับแรกอย่าไปฟิกซ์ในการมองเห็นแต่ต้องฟิกซ์เรื่องการได้ยินได้ยินยังไงพยายามก๊อปปี้ไปแบบนั้นนะคะภาษาอังกฤษถ้าคุณอยากออกเสียงแบบชัดเหมือนฝรั่งเหมือนเจ้าของภาษามันมีเทคนิคที่เรียกว่า shadowing เหมือน shadow ที่แปลว่าเงานั่นแหละค่ะเขาเงายังไงคุณก็ต้องแกะคุณก็ต้องออกแบบตามเขาคุณก็ต้องก๊อปปี้เขาทุกสิ่งส่วนเลยเขาเรียกว่าเทคนิค shadow งั้นคุณก็ต้อง shadow ตามสิ่งที่ได้ยิน dangerousในวิดีโอเขานะคะ The video shows one man who drives the bike. The video shows one man who drives the bike. สังเกตดูว่าบทความนี้กลับมาใช้ tense เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นบทความของเด็กถ้าเกิดนักเรียนอ่านนิทานเด็กในบางครั้งเนี่ยเขาจะเลือกใช้สิ่งที่เป็น present หรือปัจจุบันตอนเขาเกริ่นขึ้นเรื่องนะเขาใช้สิ่งที่เป็นอดีต tense verb 2แต่เขาก็จะไม่ใช้ทั้งหมดแบบนั้นดังนั้นใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมสู้กับสิ่งที่มีแต่ความยากหรือ tense อะไรหนักๆนะคะเริ่มจาก course reading for kids ก่อนบอกแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ก็เรียนได้อย่าเขินอายที่จะลงไปเรียน course ที่มันเป็นพื้นฐานสำหรับคนพื้นฐานน้อยๆดีกว่าการไปเริ่ม ABC เลยเพราะอย่างนั้นคุณรู้คำศัพท์พวกนี้แล้วนะคะวิดีโอนั้นโชว์ให้เห็นอะไรคลิปนี้นะคะได้โชว์ให้เห็นว่า one man who drives the bikeโชว์เห็นผู้ชายน่ะเป็นคนขับมอไซค์เป็นไบค์นะมอไซค์คันใหญ่นะจะไม่ใช่สกูตเตอร์นะคะ Two girls sit at the front of the motorbike Two girls มีผู้หญิง2คนนั่งอยู่ข้างหน้ามอไซค์ปกติคนนั่งหน้านี่เห็นคนเดียวถูกต้องไหมคนขับเขาก็จะโค้งแขนออกแบบนี้แล้วก็มีคนเดียวแต่นี่มี2คนแสดงว่าต้องเป็นผู้ชายที่มือยาวแขนยาวมากเลยยังไม่พอเท่านั้น and three women with two children sit at the back and three women with two children sit at the back ข้างสองคนนั่งหน้าผู้หญิง3คนนั่งหลังแล้วมีเด็ก2คนด้วย
three women with two children ครูกำลังทวนตัวเองว่าเฮ้ยแปลถูกหรือเปล่าทำไมมันยั่วเยียเยอะไปหมดอย่างเงี้ยคนนั่งกันนี่มันคือรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไม่ใช่แบบต่อข้างหลังเป็นซาเล้งก็ไม่ใช่นะผู้หญิง3คนแล้วก็มีเด็ก2คนอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะหาภาพมาให้ดูแล้วกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเอามาแค่ที่ให้อ่านแล้วเด็ก2คนนั่งบาร์หรอหรืออย่างไรนะคะดังนั้นในคอร์สนะมีทั้งวิดีโอมีทั้งอะไรให้ดูแล้วก็มีทั้ง listening ด้วยนะเป็นเสียงของเจ้าของภาษาจริงๆตามด้วยแบบฝึกหัดการฝึกแต่งประโยคนะคะสำหรับคนที่อยากจะให้ลูกให้หลานมาฝึกเรียนนะคะแต่ส่วนนี้เป็นการบ้านให้นะคะอนาคตอาจจะมีเปิดคอร์สแต่งประโยคเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยนะคราวนี้เขาว่ายังไงบ้างถ้าจะถามว่าคุณขับมอไซค์เป็นหรือเปล่านักเรียนดูโจทย์สิเต็มไปหมดเลยนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครูก๊อปมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำแถมให้ในคอร์สเห็นหรือยังว่าการฝึกแต่งประโยคก็ไม่ใช่จะมาฝึกแบบแค่วนๆไปวนมาว่าทำอะไรกินอะไรอยู่ไหนจะมาเมื่อไหร่อ่านเสร็จแล้วสิ่งที่แต่งประโยคน่ะจะเป็นเนื้อเรื่องที่มันถอดความมาจากเรื่องอ่านทุกอย่างต้องคอนเนคกันนะคะ everything has a connection when the two steps are connecting it's easier for you to practice it's easier for you to learn to remember ถ้า2 อย่างมันคอนเนคกันแล้วจากอ่านเสร็จปั๊บมาพูดเรื่องของตรงเนี้ยการเรียนของคุณจะง่ายขึ้นคุณขับมอไซค์เป็นหรือเปล่าจะขึ้นประโยคว่ายังไงตรงนี้ครูมีตัวช่วยด้วยนะในแบบหัดอีบุ๊กเราดาวน์โหลดได้เลยตอนนั้นความช่วยเหลือของคุณอ่ะมันมีประโยชน์ต่อคุณมากครูไม่ได้มาเฉลยเลยนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดทิ้งท้ายเป็นการบ้านให้เราไปฝึกเองได้จะขึ้นต้นประโยคว่ายังไงอันนี้ขอครูเทสแป๊บนึงนะจะไปแล้วจะไปแล้วเพราะอาร์ติเคิลมันไม่ได้ยาวจะถามว่าขับเป็นหรือเปล่าอาจจะเป็นการซ้อนหลังเพื่อนก็ได้นะคะเราเป็นคนซ้อนแล้วเพื่อนขับแล้วเราก็เลยจะถามชะงกหน้าไปเฮ้ยแกขับเป็นหรือเปล่าชัวร์หรือเปล่าเนี่ยทำไมสั่นขับสั่นจังเลยคุณขับมอเตอร์ไซค์เป็นหรือเปล่าจะขึ้นต้นประโยคว่าอะไรนักเรียนครูใบ้ให้คำว่าเป็นมันก็คือการบอกว่าขับได้หรือเปล่าหรือในเวอร์ชันของเราโดยที่เราไม่ได้พูดกันจริงๆนะคะคุณสามารถขับได้หรือเปล่าคุณสามารถขับมอเตอร์ไซค์เป็นหรือเปล่าคำว่าสามารถนั่นแหละดึงมาปักไว้หน้าประโยคเดาให้เยอะแล้วนะหินให้เยอะแล้วนะใบให้เยอะแล้วนะบางครั้งคุณเลือกคำไม่ถูกสักทีนะคำพูดคิดกลับไปกลับมาภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่อย่างนี้แหละคุณพานุเก่งมากเลยอะสามารถทำได้หรือเปล่าทั้งที่ภาษาไทยเราไม่ใช่คำว่าสามารถคือขับเป็นปะเราดึงคำว่า can you นักเรียน can you จดไว้ให้ครูส้มดีขอร้องอยากจะถามว่าทำเป็นไหมคุณทำเป็นไหม can you แต่ประโยคฉันทำได้ไหมเช่นฉันขอกินได้ไหมฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหมฉันขอขับมอเตอร์ไซค์คุณไปซื้อของแป๊บเดียวฉันทำได้ไหม can I this is the difference between can you and can I can you เป็นคุณอยากจะถามว่าคุณทำเป็นหรือเปล่ามีความสามารถทำไหม can you swimBut when you say can I, it's like you are asking for a permission. You are asking for a permission. คุณขออนุญาตทำสิ่งนั้นนะคะ Can I be your friend? Can I be your friend? ฉันเป็นเพื่อนคุณได้ไหมดังนั้นข้อนี้ขอเฉลยเลยนะคะ Can you do they mean? Can you ride a motorbike? Can you ride a motorbike? ขับรถยนต์เป็นไหม Can you drive a car?Can you drive a car? คุณพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมหรือเป็นภาษาที่คนเขาไม่พูดกันคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษเป็นไหม Can you speak English? Can you speak English? คุณเต้นใน TikTok เป็นไหม Can you dance on TikTok? Can you dance on TikTok? หรือคุณทำส้มตำเป็นไหม Can you make a papaya salad? Can you make a papaya salad? ตอนนี้ครูไม่ใช้คำว่า cook นะคะ Can you cook a papaya salad? เพราะว่าสลัดคำว่าสลัดหรือ salad ฝรั่งใช้คำว่า make a salad ถ้าคำว่า cook มันคือการหุงต้มผัดทอดแต่สลัดที่ว่าหรือส้มตำนี้เราไม่ได้เอามันไปหุงต้มผัดทอดนะคะดังนั้นเราใช้คำว่า Can you make ส้มตำ saladเป็นต้นนะคะฉันขับมอไซค์เป็นค่ะ
ฉันขับมอไซค์เป็นค่ะ I can โอ้ดูความช่วยเหลือที่ครูให้สิคะตรงนี้เป็นฝึกหัดที่เราฝึกเองได้เลยนะคะจะมาพร้อมกับบทความฝึกการอ่านนี้นะคะย้ำเลย1290เป็นคอร์สตลอดชีพอยู่แล้วสมัครปุ๊บส่งเอกสารให้ดาวน์โหลดได้ทันทีเข้าเรียนได้ทันทีตลอดชีพเลยทีเดียว20บทความนะบอกไว้ก่อนว่า20บทความนี้บทความหลัก10บทความนะคะแต่ในบทความหลัก10บทความนั้นครูจะแตกแขนงออกเป็นระดับง่ายกับยากคู่ๆกันไปเช่นเรื่องขับมอไซค์มันจะมีอีกเวอร์ชันนึงที่ยากขึ้นแต่พูดเนื้อหาเดิมใช้คำศัพท์ที่ยากขึ้นประโยคยาวขึ้นบทความยาวขึ้นเป็นต้นนะคะเอาล่ะสำหรับข้อนี้ฉันขับเป็นคุณก็คุณพานุบอกเลยสั้นๆ Yes I can Yes I canใครจะตั้งใจจริงใจพูดชัดเจน Yes I can Yes I can ก็ได้แต่ถ้าอยากฟังเป็นธรรมชาติให้ลิงก์ Yes I can Sigh Yes I can นะคะน้องขนุนน้องขนุนเก่งมากเลยนะคะDrive หรือใช้ Ride ก็ได้นะ Ride a motorbike คุณอายุเท่าไหร่เหรอตอนขี่มอไซค์ครั้งแรกเอ๊นี่เป็นอาชีพตำรวจหรือเปล่าจะไปสัมภาษณ์คุณขับมอไซค์นะคะเป็นการนั่งสัมภาษณ์อันนี้คือคุณไปยึดมอไซค์เข้ามาที่สถานีแล้วก็เลยไปนั่งตรวจสอบสัมภาษณ์ว่านี่ขับเป็นอย่างนี้นี่คิดว่าขับเป็นไหมขับครั้งแรกอายุเท่าไหร่นายเวนสารวัตรเวนนะคะกำลังยึดของกลางอยู่ก็เลยไปถามนะคะคุณอายุเท่าไหร่ตอนขี่มอไซค์ครั้งแรกเป็นต้นในการใบ้ของครูหรอ How old did you when you นักเรียนคะตรงนี้เดี๋ยวครูฝากเป็นข้อสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะจะได้เห็นเลยว่าการฝึกการฝึกภาษาอังกฤษที่ฝึกกับครูส้มน่ะครูจะไม่ให้นักเรียนฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะแต่ครูจะให้พวกเราฝึกเป็นทักษะที่มันต่อเนื่องกันเนาะแล้วเป็นการสรรหาคัดแล้วอาร์ติเคิลน่ะการันตีได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่เด็กทุกอายุเด็กทุกขวบทุกรุ่นเรียนได้อย่างไม่มีความล่อแหลมไม่มีความน่ากลัวในข่าวนะคะข่าวสัตว์โลกข่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณคดีเป็นต้นนะคะ How old are you ได้ไหมเดี๋ยวโหวตมานิดนึงนะคะสำหรับคนที่ยังอยากฝึกกับครูส้มโหวต1 How old are you โหวต2 How old were you 1 How old are you โหวต2 How old were you 1หรือ2สวัสดีคุณเจนะคะยังรับชมอยู่หรือเปล่าคุณวิทวัฒน์คุณเจมาเลยนะคะถ้ามีใจอยากจะเก่งอยากจะเรียนไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม It's never too late to start again It's never too late to start practicing learning speaking English translating reading นะคะ We don't care how old you are as long as you have the determination the passionThe eagerness ถ้าอยากเรียนนะคะเผลอๆจะเรียนได้ไวกว่าเด็กด้วยซ้ำเพราะผู้ใหญ่ที่เขาชอบเรียนเขาจะอุทิศเวลาในการฝึกนะคะแล้วเจอคอร์สแบบนี้เก่งได้ขึ้นได้ไวจริงๆนะคะ How old อะไรตอบ2นะคะสวัสดีคุณเจขอบคุณที่ติดตามมาจากทาง YouTube ค่ะตอบ2นะคะ How old were you ตรงนี้ไม่ได้ถาม How old are you นายตำรวจกำลังสัมภาษณ์คนขับมอไซค์ที่ทำผิดกฎนะคะ How old were you นี่ตอนขับครั้งแรกอายุเท่าไหร่ดังนั้นเขาไม่ได้ต้องการถามว่าปัจจุบันคุณอายุเท่าไหร่ถ้าคุณใช้ประโยค How old are you นี่ก็จะตอบในตอนนี้อายุเท่าไหร่เช่นถ้าคุณถามคุณส้ม How old are you? I am 35 years old. I am 35 years old. แต่ถ้าคุณถามว่าครั้งแรกอายุเท่าไหร่ตอนขับรถ Oh, I was 13 years old. I was 13 years old. นะฉันเนี่ยอายุ13ตอนขับมอไซค์เป็นครั้งแรกตอนเป็นผู้สาวน้อยต้องหัดขับนะคะเพราะว่าจะไปเลาะไปหาขับเลาะตามบ้านต่างๆปั่นจักรยานแล้วมันไม่เก๋ไม่ไก่นักเรียนปั่นจักรยานแล้วหนุ่มไม่มองตอนนั้นเราก็ต้องแบบโชว์ความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเวลาแม่มาอยู่บ้านก็จะต้องแอบเล็งแล้วว่ากุญแจรถน่ะเก็บไว้ตรงไหนนะคะแล้วเราก็ไปเอามาแล้วก็รีบขับออกไปตามหมู่บ้านนะคะไปโชว์เพื่อนด้วยเวลาไปโรงเรียนแล้วเขาจะได้รู้ว่าเรามีพาว่าเราเก่ง How old were you when you first rode a motorbike
when you rode a motorbike for the first time ได้หมดเลยอ่ะใครที่คิดว่าเฮ้ยตามทันอยู่นะรอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนๆเลยรอบนี้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็คิดตามทันด้วยแปลก็ถูกแต่งประโยคก็เริ่มได้แล้วไหนโชว์ตัวเองสิคะ show yourself นะคะ let me know if you can understand this episode better than the previous one let me know if you can understand if you can follow this one better than the previous one อันนี้ตามทันมากกว่าที่ผ่านมาบวกให้หน่อยเร็วอยากจะโหวตอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าแบบนี้น่ะมันจะโอเคกว่าไหมถ้าเกิดลดระดับความยากลงมานะคะไหนดูซิ plus บวกๆมาหน่อยนะถ้าเกิดเห็นด้วยกับการเริ่มเรียนอะไรที่แบบมินิมอลแต่ได้ผลแบบนี้นะคะเอาล่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ครูมาสาธิตให้นะคะฝากไว้เนาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาคอร์สแบบว่าทำให้ลูกตัวเองมีสมาธิเรื่องของการอ่านหรือก็จดจ่อกับสิ่งที่เรียนอยู่นะคะดังนั้นคุณก็ต้องเริ่มให้ลูกตัวเองให้ลูกคุณเองนะคะดูจากคอนเทนต์ที่มันไม่น่าเบื่อเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีคอนเทนต์ถ้าเกิดดูตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปมันอาจจะมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีอาชญากรมันอาจจะรุนแรงไปสำหรับเด็กๆนะคะดังนั้นคอร์สนี้ครูส้มได้รวบรวมคอนเทนต์มาทั้งหมด10เรื่อง20บทความรวมทั้งมีสรุปคำศัพท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดที่ไปฝึกเองนะคะแบบฝึกหัดดาวน์โหลดได้เลยเพียง1290นะคะสนใจแอด QR code ข้างหน้ามาได้เลยนะคะขอบคุณคุณจีจี้ที่เฉลยข้อสุดท้ายให้นะตรงนี้ถูกต้องนะคะ I was 10 when I first rode a motorbike ถ้าเอาคำว่า first ไปไว้ข้างหน้า rode ไม่ต้องใส่ first time นะจ๊ะเดี๋ยวครูช่วยแก้ไขให้ตรงนี้เลย I was 10 เพื่อนดูตรงคอมเมนต์นะ I was 10 when I firstrode a motorbike ไม่ต้องมี time แต่ถ้ามี first time คุณต้องไปไว้หลังประโยคก็จะเป็น I was 10 when I rode a motorbike for the first time rode a motorbike for the first time แบบนี้เขียนได้หลายแบบนะคะ good job for trying good job for trying เก่งมากที่พยายามทำมานะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากจะให้เอาของง่ายๆแบบนี้แหละมาให้พวกเราได้ฝึกนะคะ more นะคะเดี๋ยววันนี้ขอโค้ด more more ซึ่งย่อมาจาก I want more of this I want more like thisได้หมดเลย I want more of this พูดได้เหมือนกันหรือ I want more like this exactly like this เดี๋ยวครูจะไปควานมาแต่จะไม่เอาในตัวคอนเทนต์ของคอร์สนี้มาเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่รู้สึกน้อยใจนะคะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดอยากฝึกอ่านฝึกแปลนะคะสิ่งที่เลเวลของเรามันยังไม่พร้อมที่จะไปแตะของยากเริ่มจากของแบบนี้ก่อนคุณจะได้ไม่ต้องไปเริ่ม A B C D ใหม่เพราะว่าอย่างนั้นก็เสียเวลาใช่ไหมเริ่มแบบนี้มันพร้อมใช้งานได้ไวกว่านะคะอ่านเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพอจะฝึกแต่งประโยคของชุดการบ้านก็เป็นของเรื่องนี้รวมถึงการฝึกหูฝึกฟังมีเทปที่เป็นอ่านโดยเจ้าของภาษาก็เป็นของเรื่องนี้เลยดังนั้นคุณไปฝึกเองได้หลับตาไม่ต้องดูซับแล้วก็ฟังตามนั้นนะคะคุณก็จะเก่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะคะ Have a good Sunday No it's Monday already Have a good Monday evening Tomorrow is a holiday Tomorrow isA national holiday พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะของประเทศไทยเป็นวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมก็ไม่รู้สินะว่าคุณกำลังอาจจะเที่ยวอยู่ holiday อยู่แล้วก็ได้นะคะ so I hope you have a nice and safe holiday if you travel have a good trip if you travel have a good trip and enjoy your time see you later bye byeBye bye ค่ะ TikTok แล้วเจอกันนะจ๊ะ Until next time Until next time ไปแล้วนะจ๊ะคุณน้องขนุน